วัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาของแอมก่อนคนแรกอุ้มหันหน้ามาหาพี่วันนี้เราให้เด็กๆออกโรงวันนี้เราให้เด็กๆออกโรงเราเป็นผู้กำกับสามสาวปลากระป๋องตาแม่ครัวสามสาวปลากระป๋องตาแม่ครัวออกโรงออกโรงออกโรงคนแรกเรามาเกตเลี้ยงเล่นน้องแอมเกตเลี้ยงเล่นน้องผู้ชายน้องผู้ชายสีส้ม HRM 1นะครับผม HRM 1ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ให้เด็กๆออกโรงวันนี้ให้เด็กๆออกโรง3สาวปลากระป๋องตาแม่ครัวกดไลค์ให้เด็กๆด้วยนะครับกดรูปหัวใจให้เด็กๆด้วยนะวันนี้มีน้องปอมเกรดเลี้ยงเล่นแล้วก็เกรดโชว์ให้ชมที่อยู่ตรงหน้านะครับเจ้าแอมอยู่คนที่เป็นสีส้มอ่อนที่งับขนมอยู่นั่นเป็น HRM 1นะครับHRM 1นะครับคนนี้25ใบเทานะครับคนนี้25ใบเทาสำหรับน้องผู้ชายที่กำลังแง้มอยู่เป็นสีส้มอ่อนๆนะครับคนนี้25ใบเทานะครับ25ใบเทา HRM 1นะครับวันนี้นำทีมโดย3สาวปลากระป๋องตาแม่ครัว โอเคเดี๋ยวรอท่านผู้ชมก่อนนะแป๊บนึงสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กับเพจใหม่ของเราด้วยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กับเพจใหม่ของเราด้วยนะครับฟาร์มของเราอยู่ลาดพร้าว101ซอย46นะครับลาดพร้าว101ซอย46วันนี้ไม่ออกกล้องวันนี้มีช่อง8มาถ่ายรายการที่บ้านเหนื่อยมากก็เลยให้เด็กๆออกแล้วกันที่อยู่กับตรงกลางเลยนะครับ HRM 1นะครับแคปไปที่ LINE @sanhiropom นะครับคนที่น้องพิกุลอุ้มอยู่คือ25ใบเทานะครับคนตรงกลางเลยนะครับคนตรงกลาง25ใบเทาสวัสดีทั้ง200กว่าท่านใน TikTok ด้วยนะครับตอนนี้นะครับวันนี้เราจะถ่ายลง YouTube ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะครับหันมาฝั่งสวัสดีทั้ง400กว่าท่านตอนนี้นะครับสวัสดีทั้ง400กว่าท่านตอนนี้นะครับขอบคุณการกดรูปดอกกุหลาบให้นะครับกดรูปดอกกุหลาบให้เด็กๆนะครับเมื่อวานนี้ได้ไปตั้ง1เหรียญนะครับผมได้1เหรียญเด็กๆได้33บาทต้องรอให้ได้ถึง8เหรียญแล้วถึงจะถอนให้เด็กๆนะครับผมทีนี้536ท่านน้องคนที่หวีอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นน้องผู้ชาย HRM 1นะครับคนนี้25ใบเทานะครับคนนี้25ใบเทาสวัสดีการกดรูปหัวใจกดดอกกุหลาบให้เด็กๆนะครับกดดอกกุหลาบให้เด็กๆขอบคุณมากเลยคนนี้ HRM 1นะครับหันแงนหน้าขึ้นหน่อยไม่เห็นหน้าเลยอุ้มให้ดูหน่อยคนนี้ซ่ามากนะครับเป็นน้องเกรดเลี้ยงเล่น25ใบเทาของเรานะครับ25ใบเทาของเราสีส้มท่านใดอยากมาชมตัวจริงลาดพร้าว101ซอย46นะครับลาดพร้าว101ซอย46วันนี้เราให้สาวๆออกโรงนะครับแล้วก็มีน้องเกรดโชว์ด้วยนะหลักพันไม่มีนะครับหลักพันไม่มีนะครับคนนี้พี่กุลมาใกล้ๆหน่อยขยับมาหน่อยนิดนึงดึงมีคนนั่งตักมีคนนั่งตัก1คนสวัสดีทั้ง736ท่าน744ท่านตอนนี้ด้วยนะครับทาง TikTok นะครับ700กว่าท่านนะคนนี้น้องผู้ชายนะครับสีส้มอ่อนๆเลยนะครับคนนี้25ใบเทานะครับคนนี้25ใบเทานะครับเป็นน้องผู้ชายนะครับคนนี้เป็นน้องผู้ชายโอเคเกตเลี้ยงเล่นไปแล้วนะเรามาชมน้องเกรดโชว์กันบ้างดีกว่านะครับเกรดเลี้ยงเล่นไปแล้วเรามาชมน้องเกรดโชว์กันบ้างนี่ขนดีนะนี่ขนาดเกรดเลี้ยงเล่นยังขนดีเลยนะเกรดเลี้ยงเล่นนะครับ25ใบเทายังขนดีเลยนะอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง 10,000 เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง 10,000 เลย 10,000 เลยนะครับผม HRM 2หมีน่ารักมากๆมาคนต่อไปกันก่อนเดี๋ยวแก้ปัญหาให้นะครับสำหรับใครที่สั่งผ่าน TikTok นะครับเสียดายโปรแทนเหมือนกันนะครับผมเสียดายโปรแทนเหมือนกันนะทาง TikTok นะคนที่ได้ให้ปริ้นก็มีนะหล่อมากๆเลยว้าวน่ารักมากเลยขาขนหน้าตาขอดูก้มหน้าหน่อยจะได้เห็นลูกตาหน่อยจ้าตากลมแบ๊วเลยคนนี้น้องผู้ชายนะครับคนนี้เป็นเกรดโชว์ยังไงรบกวนทักไปที่ LINE @sanhiropom นะทักไปที่ LINE @sanhiropom นะครับตอนนี้มีเริ่มตั้งแต่25ใบเทาเนาะมีเริ่มตั้งแต่25ใบเทานะครับLINE @sanhiropom นะครับ HRM 2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 นะครับผม HRM 2นะครับ HRM 2นะครับ HRM 2HRM 2น่ารักน่าชังจังเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ
คนนี้หล่อมากหล่อมากพี่คุณหวีไปด้วยค่ะหวีไปด้วยหวีให้ดูความแก้มตุ่ยเป็นสีส้มอ่อนๆนะครับคนนี้เป็นสีส้มอ่อนๆดูแก้มโอ้โหดูความกลมความสวยนะครับคนนี้เป็นเกรดโชว์ยังไงสำหรับค่าตัวน้องผมขออนุญาตทักไปที่ LINE @hirobom นะแคปภาพแล้วไปที่ LINE @hirobom นะครับ HRM2 นะครับ HRM2 นะครับ HRM2 นะครับสำหรับคนนี้นะกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกท่านครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจอย่าลืมกดแชร์นะครับอันนี้เป็นเพจใหม่ของ Hero Bomb นะครับตรงนี้เป็นเพจใหม่ของ Hero Bomb นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะว้าววันนี้เราถ่ายลง YouTube ด้วยถ่ายลง YouTube นะครับถ่ายลง YouTubeRM 3หล่อมากๆเลยน้องแอมถือไปค่ะ How to ship to Philippines exactly for Philippines I can ship to your country don't worry about for shipping to Philippines yes we can do that ถ้าน้องปอมเป็นหวัดนอกจากหาหมอแล้วต้องระวังเรื่องการอยู่เย็นเกินไปนะครับผมคนนี้โอ้โหหมีมากแบนมากมากเลยทำไมหมีทำไมแบนอย่างนี้นะครับ How to ship to Philippines I delivery by plane I delivery by airplane You can bring the dog at the airport in the Manila คนนี้นะครับ HRM 3นะครับ HRM 3จองพี่แอมครับได้เลยครับมันมีคนจองแล้วนะแอมอันนี้โสดซิงนะครับโสดซิงสวยจริงอะไรจริงนะครับเก็บขี้หมาได้นะครับเก็บขี้หมาได้อุ้มหมาได้งานอดิเรกชอบจับจูหมานะครับจับจูคาบินเนี้ยเผลอไม่ได้เลยแอมเนี้ยเงยหน้าขึ้นหน่อยเงยหน้าขึ้นหน่อยมองไม่เห็นคนนี้ก็น่ารักนะครับคนนี้น้องผู้ชายหมีมากขนแบบบึ้มมากๆเลยนะครับขนบึ้มมากๆเลยคนนี้ HRM 3คนนี้ HRM 3ตอนวันนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่25ใบเทานะครับเริ่มต้นแต่25ใบเทาขออนุญาตแจ้งค่าตัวทาง LINE SR Hero Bomb นะอย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวจะโดนแบนเดี๋ยวนี้ TikTok เริ่มมีการปลิวเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันเด้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยในเพจนี้ปลิวเป็นเรื่องปกตินะแต่ใน TikTok เนี่ยเริ่มแล้วนะ policy อะไรก็ไม่รู้เนาะเราอุตส่าห์โชว์น้องน่ารักต้องระวังมากๆเลยนะครับต้องระวังมากๆเลยนะนี่นะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับส่งที่ไหนครับผมส่งรบกวนแจ้งปลายทางว่าที่ไหนด้วยนะครับผมเห็นไหมน่ารักดูด้านข้างสีหน้าแบนมากดามี่แบนมากหน้าบี้แบนมากนะครับหน้าบี้บี้แบงแบงหน้าบี้บี้แบนแบนหล่อจังเลยหล่อจังเลย HRM 3ทักไปที่ LINE @hirobom นะครับทักไปขอรูปได้ที่ LINE @hirobom ได้เลยนะแคปภาพไปแล้วก็ทักไปขอรูปนะครับได้ที่ LINE @hirobom นะครับนะครับนะครับคนถือป้ายเหนื่อยแล้วพี่โอ้ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไหมแอมเหนื่อยไหมฝากกดดอกหัวใจให้คุณแอมน้องแอมด้วยนะครับถ้าอยากให้กำลังใจกดดอกหัวใจกดอะไรให้ได้นะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์มอบให้น้องจริงๆนะครับเมื่อวานได้ไป1ดอลลาร์สหรัฐหนัก33บาทนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ได้ไปนะครับ HRM 4นะครับที่น้องสไปรท์ถืออยู่นะครับใครอยากดอกกดดอกกุหลาบให้สไปรท์ได้นะครับสไปรนะครับสไปรพี่เป็นเขารู้ได้ไงว่าผมเป็นคนคอมเมนต์นะครับเขารู้ได้ไงว่าผมเป็นคนคอมเมนต์โอ้โหเป็นเกาหลีนะเนี่ยเกาหลีเหนือสไปรเป็นคนเกาหลีเหนือนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับของเราเริ่มต้นที่25ใบเทานะครับเริ่มต้นที่25ใบเทาคนนี้อยู่ที่ลำดับที่ HRM 4นะครับตามป้ายที่น้องแอมถือนะครับแล้วก็ตัวจริงของน้องคือที่สไปรท์ถืออยู่นะครับที่น้องสไปรท์ถืออยู่โอ้โหเดี๋ยวนี้ผิวพรรณดีขึ้นมากเลยนะตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยนะสไปรท์นะเป็นคนคอมเมนต์นี่คือหน้าตาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกสุดตอนนี้มี25ใบเทานะครับ25ใบเทาถูกสุดนะครับคนนี้คือ HRM 4นะครับ HRM 4นะวันนี้เรามาชมมาโชว์ทั้ง7แสบวันนี้ถ่ายลง YouTube ด้วยHRM 4นะครับผม HRM 4เดี๋ยวขอดูขอแจ้งขอให้ทาง TikTok แจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทาง TikTok แจ้งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้สั่งใหม่นะต้องขออภัยด้วยนะครับผมมันเป็นแบบระบบผ่านทาง TikTok ผมไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคนนี้เอามาดูใกล้ๆหน่อยซิสปายคนที่4น้องผู้ชายนะครับ HRM 4โอ้โหเฮ้ยไม่เห็นหมาโอ้โหคนก็เท่มากเลยไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มเฮ้ย โอ้ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องเขินนี่คนดูไม่เยอะหรอก700 800คนเองนี่คนนี้น้องผู้ชายนะครับเกรดโชนะครับณตอนนี้ที่โชคืออยู่ที่โชอยู่คือน้องเกรดโชนะครับที่โชอยู่ตอนนี้คือน้องเกรดโชหล่อมากๆหล่อมากๆเลยหล่อมากๆชมหมานะไม่ได้ชมคนนะสไปไม่ต้องเขินพี่ชมหมาว่าหล่อไม่ได้ชมคนเข้าใจนี่สุดหล่อหันมากล้องพี่หน่อยหันมากล้องพี่หน่อยหมุน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 ให้เห็นความหล่อความสั้นความเฟี้ยวฟ้าวความเฟี้ยวฟ้าวค่าเทอมตอนนี้มีต่ำสุดที่25ใบเทานะครับทักไปที่ LINE @sahirobom ได้เลยแคปภาพแล้วก็ทักไปที่ LINE @sahirobom นะครับคุณภูมิพัฒน์นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับอันนี้เป็นเกรดโชว์นะครับเกรดเลี้ยงเล่นจะมี25ใบเทานะครับ25ใบเทาเป็นเกรดเลี้ยงเล่นนะครับเฮลโหลเฮลโหล from Cambodiaอยากเห็นสีทองกับพี่ได้จริงๆที่อยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือสีทองนั่งต่ำๆหน่อยครับสปายไม่เห็นความหล่อเลยโอ้ยนี่หน้าเหมือนดาราเผื่อแบบแมวมองมาเจอแล้วไปเป็นนายแบบถ้าดังแล้วอย่าลืมพี่นะพี่ขอลายเซ็นไว้เลยนะพี่บอกไว้เลยนะถ้าดังแล้วอย่าลืมพี่นะอะไรเงี้ยหน้าหมาหน่อยไม่โชว์หน้าคนก็ขอดูหน้าหมาหน่อย HRM 5นะครับผมน้องแอมยกป้ายขึ้นสูงนิดนึงพี่มองไม่เห็นไอ้คุกกี้เอาน้องตัวแสบไปมากวนพี่แอมแล้วเนี่ยHRM 5นะครับสำหรับคนนี้ HRM 5ถ้าอยากมาชมตัวจริงนะครับลาดพร้าว101ซอย46นะครับลาดพร้าว101ซอย46นะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ามานะครับเพราะเราจะมีห้องแอร์เย็นๆฉ่ำๆไว้รอนะครับผมแงนหน้าขึ้นหน่อยไม่เห็นหน้าเลย HRM 5นะครับ HRM 5คนนี้นะครับHRM 5ก็หล่อนะหล่อเลยแหละหล่อเลยแหละหล่อเลยแหละ HRM 5สวัสดีครับ HRM 5สวัสดีครับผมเป็นสีส้มนะครับคนนี้จะเป็นสีส้มมีหลังดำนิดหน่อยเป็นส้มเซเบิลหน่อยๆนะครับไม่ติดเยอะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าท่านอยากมาชมเด็กๆนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงนะครับลาดพร้าว101ซอย46นะครับลาดพร้าว101ซอย46นะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงได้เลยนะครับรับสมัครคนดูแลน้องเพิ่มไหมคะเดี๋ยวต้องเอาใครออกดีเอาสไปออกหรือแอมบอกเราก็จะรับคนใหม่ คนนี้น้องผู้หญิงนะครับแต่ขนแน่นหวีด้วยครับหวีด้วยขนน้องนิ่มหรือแข็งคะขนนิ่มนะปอมจริงมีขน2ชั้นนะครับขนชั้นน่าจะเป็นขนสำลีที่นิ่มนะครับขนชั้นนอกจะเป็นขนหยาบเนาะเห็นไหมครับโอ้โหหน้ากลมบอกเลยทักไปที่ LINE @sahirobom ได้เลยนะครับทักไปที่ LINE @sahirobom ได้เลยคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับคนนี้เป็นน้องผู้หญิงคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะครับสีส้มโอ้ยิ่งกวียิ่งฟูอ่ะเหมือนอึ่งอ่างเลยงันหน้าขึ้นงกหน้าขึ้นหน่อยเอ๊ะงัดหน้าขึ้นมาไปโชว์หน้าโชว์หน้า HRM 6กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้กับน้องสไปด้วยนะครับผมน้องสไปน้องแอมนะครับน้องกุ๊กกี้นะครับน้องกุ๊กกี้น้องกุ๊กกี้อยู่ฝั่งนี้นะครับให้เห็นหน้าพี่กุ๊กกิ๊กหน่อยกุ๊กกิ๊กคนนี้ลูกเป็นลูกสาวนะสวยสวยเลยเป็นผู้หญิงแต่สวยเป็นเกรดโชว์นะครับเป็นน้องผู้หญิง HRF 6นะครับ HRF 6นะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงมาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราได้นะครับอันนี้ HRF 6หมีขากลมสวยหมีขากลมสวยมากๆเลย HRF 6 HRF 6 HRF 6น่ารักน่ากอดจังเลยเป็นน้องผู้หญิงโตมาเป็นสีส้มนะโตมาเป็นสีส้มนะครับผมโตมาเป็นสีส้มนะโตมาเป็นสีส้มนะครับโอเคมาต่อกันดีกว่าคนที่7พี่แอมเขายังโสดอยู่นะคะโสดซิงเวอร์โสดซิงเวอร์ใช่ไหมใช่ไหมแอมยิ้มหน่อยสิครับโบกมือแบบนางงามนั่งเรียบร้อยโบกมือสิแอมทำมีเซ็ต
สวัสดีค่ะว่ายด้วยว่ายด้วยคนนี้น้องผู้หญิงเหมือนกันนะโชว์กำลังหวีตีขนตีเหมือนสายใหม่เลยตีขนฟูฟูข้างหน้าก็ตีกันเหมือนกันหมายถึงว่าหมาลูกๆข้างหลังข้างหน้าก็ตีกันเหมือนกันข้างหน้าก็ตีกันเหมือนกันในข้างบนก็ตีขนทุกอย่างตีกันมา HR F7 นะครับ HR F7 แล้วนะ HR F7 แล้วนะครับทุกท่านครับคนนี้ HR F7 นะครับผมวันนี้ให้เด็กๆออกโรงนิดนึงเพราะเหนื่อยมากเลยไม่เป็นไรเรายังมีนายแบบสุดรอนะครับจ้างไปเดินแบบได้นะครับสำหรับสไปนะครับจ้างเดินแบบรถขนหมูรถขนหมารถขนแมวรถขนขยะรับทุกงานนะครับรับงานการจ้างขนของอะไรเงี้ยเดินแบบอวีวีมาแท้หวีทำไมน่ารักแบบนี้หลงรักเลยขอบคุณครับคุณปิยดานะครับผมของเราเริ่มต้นที่25ใบเทานะครับเริ่มต้นที่25ใบเทานะครับเริ่มต้นที่25ใบเทานะครับตอนนี้โอ้โหนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงมาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราได้นะครับปกติจะเริ่มตั้งแต่15ใบเทาแต่ช่วงนี้มีน้องตั้งแต่25ใบเทาขึ้นไปให้เลือกชมอยากให้เข้ามาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราเนาะพวกนี้จะเป็นสายเลือดแชมป์ลูกแชมป์หลานแชมป์อะไรกันทั้งหมดเลยนะครับลูกแชมป์หลานแชมป์อะไรกันทั้งหมดเลยเพราะว่าฟาร์มของเราเป็นฟาร์มที่เพาะพันธุ์เองแล้วก็จะมีสายเลือดแชมป์นะครับที่เราคัดมาเพาะพันธุ์นะครับผมแม่พันธุ์เรา400กว่าตัวนะครับรวมพ่อพันธุ์ประมาณ500วิ่งกันสนุกสนานสนั่นวันไว้ในหน้าฟีดโปรไฟล์นะครับขอบพระคุณหลายๆท่านที่ติดตามกันตลอดเลยคือทุกคนแบบบางครั้งเราเห็นเด้งขึ้นมาคือติดตามกันตลอดเข้ามาทุกไลค์เข้ามาทุกอะไรคือดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆข้างหลังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยก็ไม่มีตังค์จ่ายเด็กๆทั้ง3คน4คนข้างหลังนั้นนะครับก็ต่อไปก็คงจะให้ไปเดินแบบงานบุญงานบวชนะครับผมต่อไปจะให้รับงานและงานเดินแบบน้องๆ นี่น่ารักได้มาดูแล1ตัวตอนนี้5ปีแล้วขอบพระคุณมากครับคุณนันนะครับผมคนนี้เพศอะไรสไปที่อุ้มอยู่เนี่ยเพศอะไรเพศเมียครับพูดสิเพศเมียเพศเมียครับอายุเท่าไหร่ครับ2เดือนครับพูดสิพูดเหมือนเราไลฟ์พูดเหมือนเราไลฟ์2เดือนครับน้องเพศเมีย2เดือนพูดสิบีก็พูดสิฝึกพูดสิอายกล้องเนี่ยอายกล้องอายทำไมไม่ต้องอายเราหน้าตาแบบนายแบบขนาดนี้เราจะไปอายทำไมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพูดไปสิไม่พูดขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณการกดไลค์กดแชร์คนนี้น้องผู้หญิงนะครับน้องผู้หญิงว้ายหล่อมากเลยขนแน่นมากเลยอ่ะขนสวยเลย HRF7 HRF7 ตึง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 คนต่อไปคนสุดท้ายหรือยังคนสุดท้ายแล้วเหรอคนสุดท้ายแล้วสำหรับไลฟ์ครั้งนี้นะครับ HRF8 นะครับน้องลูกสาวนะครับน้องผู้หญิงนะน้องคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับโอ้สไปก็บังหน้าอยู่นั่นแหละน้องผู้หญิง HRF8 นะครับ HRF8 น่ารักน่าชังมากๆเลยน่ารักน่าชังมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆของเราด้วยคนสุดท้ายแล้วนะครับทาง YouTube นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ่ายภาพหน้าปกลง YouTube นะครับเบื้องหลังการถ่ายภาพหน้าปกลง YouTube เราจะแถมให้ดูนะครับHRF8 นะคนนี้นะทักไปที่ LINE @ hirofom นะครับเป็นคุณวรรณาเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะคะอีกหน่อยหนูก็เก่งใช่ครับผมสุดยอดเด็กเราต้องปั้นเด็กของเรานะครับปั้นเด็กของเราให้เขามีความสามารถนะครับผมโอเคมาเชิญป้ายค่ะลูกเชิญระวังเลินระวังเลินกังกิ้งปบมือปบมือหน่อยปบมือหน่อยปั๊บได้แล้วเห็นไหมครับเด็กๆที่บ้านเราเก่งมากเลยถ่ายรูปทำไมฟาร์มสุนัขปอมพี่ใหญ่จังเลยจะได้เห็นภาพนี้ขึ้นหน้าปก YouTube นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับ